รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยความสุขในธรรมจงมีแก่ท่านผู้ชมทุกท่านในโอกาสนี้เป็นโอกาสดีอีกคราวหนึ่งที่จะได้รับทราบรับฟังกิจการของคณะสงฆ์แล้วก็ความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกันของชาวพุทธในประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวันที่2ถึงวันที่5ตุลาคมพุทธศักราช2561คณะสงฆ์ไทยโดยผู้แทนคือคณะสงฆ์อนันตนิกายแห่งประเทศไทยได้เดินทางมาเชื่อมความสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านพระพุทธศาสนาณประเทศเวียดนามตามคำอารัธนาของรัฐบาลเวียดนามโดยการดูแลอำนวยความสะดวกของพระท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามแล้วก็ในวันที่3ตุลาคมได้มาเยี่ยมชมสถานที่ที่สำคัญก็คือวัดวินเหียมซึ่งมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญแล้วก็ในขณะเดียวกันในช่วงนี้ทางประเทศเวียดนามถือว่าได้สูญเสียบุคคลที่สำคัญก็คืออดีตประธานประเทศเวียดนามท่านได้ถึงแก่อสัญกรรมลงแล้วก็รัฐบาลไทยได้ประกาศความร่วมมือนี้ได้ลดธงครึ่งเสาแล้วก็คณะสงฆ์ไทยก็ได้แสดงความอาลัยแล้วก็คณะสงฆ์เวียดนามได้แสดงความอาลัยด้วยในโอกาสวันนี้พวกเราได้มาสวดมนต์บำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศให้กับท่านผู้ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยแล้วจากนั้นได้มาเยี่ยมชมพุทธสมาคมหรือสำนักงานมหาเถรสมาคมแห่งเวียดนามซึ่งท่านประธานมหาสมาคมได้กล่าวต้อนรับท่านรัฐมนตรีได้กล่าวต้อนรับในนามผู้แทนรัฐบาลของเวียดนามแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมวัชรยานปฏิบัติหน้าที่แทนมหาสมาคมก็ได้กล่าวขอบคุณข่าวสุนทรพจน์ในที่ประชุมพูดถึงความสัมพันธ์ของระหว่าง2ประเทศของพุทธศาสนาทั้ง2ประเทศนี้ด้วยแล้วก็ผู้แทนของฝ่ายคณะสงฆ์อนันตนิกายเขาได้กล่าวเยี่ยมชมกล่าวขอบคุณในการอุปถัมภ์การให้ความร่วมมือในคราวนี้ด้วยจึงถือว่าเป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่งแล้วจากนั้นเราก็ได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆได้เปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวพุทธเวียดนามแล้วก็เชื่อมกับความสัมพันธ์ของคณะสงฆ์เวียดนามในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเราแล้วก็โดยการสนับสนุนของรัฐบาลไทยโดยนโยบายของคณะสงฆ์ไทยเหล่านี้ถือว่าเป็นงานที่สำคัญ On behalf of Thai Sangha Council Most Venerable พระพรหมวัชรยาน Sangha Council Member Abbot of Wat Yanawar Thailand He get representative of the Thai Sangha Council to visit the Vietnam to cooperate betweenAnamanikaya of Buddhist organization. The name is Anamanikaya in Thailand, who get tradition from Vietnam Buddhist organization, Buddhist activity from Vietnam, supported by the government of Vietnam, who get the support very much to cooperate between two countries, Thai and Vietnam. Also, when we mention about cooperate between two countries, we set up about culture.Very important culture from Vietnam is Anamanikaya or Buddhism from Vietnam. They mentioned about that Phật giáo Vietnam that is the very important for Thai people also. To cooperate with the very important tradition that one, Foreign Affairs of Vietnam, they invite the Anamanikaya and Thai Sangha Council to visit very important temple, very important people in Vietnam.This time we visit the Buddhist organization of Buddhist Council or Sangha Council in Ho Chi Minh City.
that is they mentioned about the Central Sangha of Vietnam. We discussed together to cooperate between two countries, two organizations, two cultures from Vietnam and Thai. Also, we mentioned about the, we will signing MOU together, mentioned about cooperate on behalf of the country, on behalf of the government, on behalf of the Sangha, to live together, to propagate Buddhism together, to educate the Buddhist people together, to take care for the people together. Why that? Because of the both country, we have the good, the culture, very important culture about the tradition from Buddhism and the others. The people also, we come and visit any country, every time, any time, many time also for that. Then we hope the cooperate between two countries will be success to in peace in the future also start from now. Thank you very much. ขอแสดงกัลยาณธรรมและความนับถืออย่างยิ่งต่อท่านพระทิกเถียนเยินประธานพุทธสมาคมส่วนกลางเวียดนามในนามคณะสงฆ์ไทยขอแสดงความนับถือและชื่นชมคณะสงฆ์เวียดนามที่ได้ร่วมกันปฏิบัติสารกิจและเจริญสารสัมพันธ์ไมตรีด้วยดีกับคณะสงฆ์ไทยตลอดมาและขอชื่นชมขอบคุณคณะสงฆ์อนามิกายซึ่งเป็นฝ่ายปฏิบัติหน้าที่ในนามของคณะสงฆ์อย่างดีเยี่ยมการที่คณะสงฆ์เวียดนามได้เจริญสารสัมพันธ์กับคณะสงฆ์ไทยโดยการสนับสนุนการเผยแผ่ของคณะอนามิกายแห่งประเทศไทยนับว่าเป็นนโยบายอันเปิดกว้างที่สำคัญและเป็นมิตรไมตรีของรัฐบาลกับคณะสงฆ์แม้จะมีความแตกต่างในเรื่องความเชื่อถือและวัฒนธรรมบางประการแต่เมื่อเราได้ให้ความเคารพกันในเรื่องของความแตกต่างนั้นโดยยึดหลักเมตตาและปัญญาตามพุทธวิธีแล้วเราก็สามารถจะปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างสันติสุขและเจริญสารสัมพันธ์ก้าวหน้ามาด้วยดีอย่างยั่งยืนวันนี้เราทั้งหลายมีความปลื้มปิติที่ได้ร่วมกันส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาซึ่งเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายไม่ใช่หน้าที่ของพระสงฆ์ฝ่ายเดียวยังได้รับความอุปถัมภ์ดูแลจากฝ่ายคฤหัสถ์พร้อมคณะศรัทธาทุกท่านทั้งชาวเวียดนามและชาวไทยได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันตลอดมาการทำงานใหญ่ทุกอย่างร่วมกันย่อมจะมีอุปสรรคปัญหาบ้างเป็นธรรมดาแต่ด้วยศรัทธาและน้ำใจไมตรีที่เรามีต่อกันเราก็สามารถขจัดอุปสรรคปัญหาต่างๆนำไปสู่ความสำเร็จได้ดังเป็นที่ปรากฏเราในฐานะพุทธบริษัทต่างช่วยกันศึกษาสืบสารและเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นตามพุทธศาสนาสุภาษิตที่ว่าเราทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่ควรจะเกื้อกูลกันการร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาการเผยแผ่นั้นเป็นเรื่องสำคัญเราจะต้องร่วมกันพัฒนาทุกด้านทั้งในด้านวัตถุธรรมและด้านศาสนธรรมพร้อมทั้งพัฒนาการเผยแผ่ให้เจริญยิ่งขึ้นด้วยสติปัญญารอบรู้ในพระธรรมวินัยและพระหูพัฒนธรรมอันเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาในฐานะผู้แทนของคณะสงฆ์ไทยขออนุโมทนาและขอบคุณรัฐบาลและคณะสงฆ์เวียดนามพร้อมทั้งคณะสงฆ์อนามิกายในประเทศไทยและเวียดนามที่ได้มีมิตรไมตรีร่วมกันสนับสนุนและให้ได้ปฏิบัติหน้าที่การเผยแผ่ด้วยดีตลอดมานอกจากนั้นยังได้รับความอุปถัมภ์สนับสนุนจาก
ภาคเอกชนคือคุณเรืองยุทธเรืองนายกสมาคมชาวเวียดนามจังหวัดอุบลราชธานีแห่งประเทศไทยด้วยซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้ความสัมพันธ์ธรรมไตรีของพระพุทธศาสนาในประเทศเวียดนามและไทยให้เจริญมั่นคงเป็นหิตานุหิตประโยชน์และสันติสุขแก่ปวงชนในประเทศเวียดนามและชาวโลกยิ่งขึ้นสืบไปเมืองโฮจิมินห์ซิตี้อำเภอ3ณจุดที่เราอยู่ตรงจุดนี้เป็นอนุสาวรีย์ของหลวงพ่ อติ๊ดควางตึกซึ่งได้ทำพิธีประท้วงในปี2507ซึ่งในยุคนั้นคือในปี2507ได้มีการปราบปรามประชาชนชาวเวียดนามอย่างรุนแรงเด็กผู้หญิงหรืออะไรต่างๆถูกข่มขู่ทำร้ายแล้วก็ชาวพุทธได้ลุกขึ้นต่อสู้กับรัฐบาลที่เราเรียกว่ารัฐบาลฮุนแล้วก็ต่อสู้กันโดยที่เป็นวิธีการสุดท้ายคือท่านได้ทำการเผาตนเองจุดที่เผาตัวเองของท่านนั้นก็คือกลางสี่แยกณจุดตรงนี้ตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ของหลวงพ่อติ๊ดควางตึกซึ่งด้านตรงกันข้ามกันก็คือเป็นสตูปะหรือเป็นที่เจดีย์เก็บอัฐิส่วนจุดในการที่ท่านเผาร่างของท่านจริงๆนั้นอยู่ตรงกลางสี่แยกสแควร์เลยซึ่งในการเผาร่างของท่านในปี2507นั้นทำให้เกิดความกระเทือนใจชาวโลกได้ประท้วงทุกมุมโลกและก็เป็นเหตุให้นำสันติภาพมาให้เกิดแก่ประเทศเวียดนามโดยเฉพาะที่เมืองโฮจิมินห์แห่งนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ทางพุทธศาสนาเหตุการณ์หนึ่งที่มีผลกระทบต่อชาวพุทธทั่วทั้งโลกไม่ใช่เฉพาะชาวพุทธที่เวียดนามใต้อย่างเดียวแต่ว่าได้ส่งผลกระทบไปถึงประเทศสหรัฐอเมริกาในยุโรปและก็ทั่วทุกแห่งในพื้นแผ่นดินนี้ได้รับทราบข่าวที่เรียกว่าพระเวียดนามได้มีการเผาร่างตนเองเป็นการประท้วงแบบสันติวิธีและก็ปรากฏว่าในยุคนั้นไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อติ๊ดควางตึกซึ่งท่านเป็นปฐมก็คือเป็นรูปแรกที่ได้เผาร่างประท้วงปรากฏว่ามีพระภิกษุชาวเวียดนามถึง6รูปและก็พระภิกษุณีอีก1รูปรวมเป็น7รูปด้วยกันก็คือพระภิกษุ6และก็พระภิกษุณี1รวมเป็น7รูปที่ทำการเผาร่างของตนเองส่วนหลวงพ่อติ๊ดควางตึกนี้เนื่องจากว่าเป็นปฐมเป็นรูปแรกเพราะฉะนั้นที่ใต้ฐานของท่านเขียนว่าโพตัสซึ่งแปลว่าพระโพธิสัตว์ก็คือท่านจะเกิดเป็นพระโพธิสัตว์และก็เป็นที่น่ายินดีที่รัฐบาลยอมให้สร้างอนุสาวรีย์แห่งนี้และหัวใจของท่านตอนนี้เก็บรักษาอยู่ที่ธนาคารแห่งชาติและวัดที่เราได้ไปเยี่ยมมาก่อนที่จะมาที่อนุสาวรีย์แห่งนี้เรียกว่าวัดกวกตื้อซึ่งเป็นวัดสร้างใหม่และก็กำลังสร้างเจดีย์สูง13ชั้นซึ่งนับเป็นเม็ดก็คือ63เม็ดซึ่งแสดงความหมายว่าในปี1963ตรงกับ2507นั้นท่านหลวงพ่อติ๊ดควางตึกได้ทำการเผาร่างของตนเองและหัวใจของท่านเก็บรักษาอยู่ที่อนาคารแห่งชาติจะนำไปบรรจุที่เจดีย์13ชั้นที่วัดกวางตื้อซึ่งเราได้ไปพบเป็นพุทธสมาคมแห่งใหม่แล้วก็ได้ทำพิธีเจริญสัมพันธไมตรีกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างคณะสงฆ์อนัมนิกายแห่งประเทศไทยขอเจริญพร
ที่คณะสงฆ์ไทยโดยมติมหาเถรสมาคมโดยการประสานงานของสมาคมไทยเวียดนามแล้วก็โดยความอนุเคราะห์ของพระคุณหลวงพ่อประธานได้ประสานงานร่วมกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้นำในด้านวัฒนธรรมของชาวเวียดนามโพ้นทะเลก็คือชาววัฒนธรรมเวียดนามที่อยู่ต่างประเทศทั่วโลกคืนถิ่นมาดูมาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเวียดนามในประเทศเวียดนามแห่งนี้ซึ่งถือเป็นโอกาสที่เป็นมงคลอย่างยิ่งวัฒนธรรมเวียดนามโดยเฉพาะวัฒนธรรมของพุทธศาสนาของอนัมนิกายอยู่ในประเทศไทยคู่กับวัฒนธรรมเถรวาทไทยคู่กับวัฒนธรรมของจีนนิกายในประเทศไทยดูแลสนับสนุนประคับประคองชีวิตจิตใจหรือจิตวิญญาณของคนไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยภายใต้นโยบายการบริหารจัดการของรัฐบาลไทยตามนโยบายของคณะสงฆ์ไทยเป็นไปได้ด้วยดีจนนำมาสู่การมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาเชื่อมความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมเวียดนามในคราวนี้เป็นครั้งที่สองที่ถือว่าเป็นทางการจิตวิญญาณเวียดนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งจิตวิญญาณด้านพุทธศาสนาเป็นจิตวิญญาณที่น่าศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะจิตวิญญาณเวียดนามหรือเวียดนามสปิริตชวลเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทำให้เราเห็นแล้วก็เรียนรู้เป็นประวัติศาสตร์เรามาสัมผัสที่เวียดนามแห่งนี้ก็ยังถือว่าสามารถสัมผัสได้ในขณะเดียวกันตลอดเวลาที่วัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาของเวียดนามอยู่ในประเทศไทยกว่า200ปีที่เราเรียกว่าคณะสงฆ์อนัมนิกายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระมหาคณานำธรรมปัญญาธิวัฒน์ที่สิ้นไปส่งทอดมาถึงหลวงพ่อองค์ปัจจุบันเราถือว่าเป็นจิตวิญญาณที่มีคุณค่ายิ่งที่จะส่งทอดมาถึงอนุชนโดยเฉพาะพระสงฆ์ของพวกเราชาวพุทธของพวกเราซึ่งมีคุณโยมสมาคมชาวเวียดนามในประเทศไทยประสานงานกับรัฐบาลของเวียดนามเนี่ยเราถือว่าเป็นความเจริญเป็นอย่างยิ่งที่เราได้มาพบกันการมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาของเวียดนามซึ่งในปัจจุบันณปีพุทธศักราช2561หรือปี2018นี้เนี่ยมีวัดถึง 18,000 วัดหรือ 18,000 บาโกด้าในเวียดนามทั้งฝ่ายเถรวาทและมหายานมีพระสงฆ์ถึง 44,000 รูปเป็นพระสงฆ์เถรวาทประมาณ 10,000 รูปได้ปกครองคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามเพราะฉะนั้นในโอกาสที่เราได้มาศึกษาอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีอย่างยิ่งนะครับแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อกี้ท่านโงตินหาผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายทั่วไปและกิจการชาวเวียดนามพ้นทะเลได้กล่าวถึงนโยบายของท่านงูนำหงท่านรัฐมนตรีช่วยซึ่งเป็นผู้ที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดีซึ่งพรุ่งนี้เราก็จะได้พบท่านด้วยเนี่ยได้เสนอนโยบายนี้ต่อรัฐบาลเวียดนามแล้วก็ไปเชื่อมกับรัฐบาลไทยผ่านสถานทูตไทยถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศถึงนายกรัฐมนตรีไทยแล้วก็ส่งไปที่คณะสงฆ์ไทยเนี่ยเป็นสิ่งที่จะเชื่อมโยงหากันให้เป็นแผ่นดินเดียวกันเป็นจิตวิญญาณเดียวกันให้ได้อันนี้เป็นเรื่องที่น่าอนุโมทนาแต่การจะทำอย่างนั้นได้ก็ต้องมีสายเลือดหรือช่องทางที่จะทำให้ทำอย่างนั้นได้ถ้าเกิดเราจะทำให้คณะสงฆ์จำนวนมากอย่างนี้แล้วก็ชาวพุทธจำนวนมากอย่างนี้เดินทางมา ไปมาหาสู่กันต้องใช้งบประมาณจำนวนมากแต่เราค่อยมี
ผู้ที่มีจิตวิญญาณชาวพุทธที่ท่านโดชวนกวงได้ซึ่งท่านเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการของคาโก้รองผู้อำนวยการฝ่ายการสินค้านะครับท่านได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้ในการข่าวต้อนรับพวกเราว่าเจ้านายของท่านคือท่านผู้อำนวยการใหญ่นะครับได้ตักเตือนได้แนะนำอยู่เสมอว่าในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะครับตัวท่านเองก็เป็นชาวพุทธด้วยนะได้สนทนาท่านนิดหน่อยเมื่อกี้นี้จะต้องให้การอุปถัมภ์อำนวยความสะดวกกับกิจการด้านพระพุทธศาสนากิจการของชาวพุทธให้เหมาะสมดีงามนำพาพวกเราชาวจิตวิญญาณเวียดนามจากประเทศไทยมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยอาศัยจิตวิญญาณของพญามังกรและพญาหงส์ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของชาวเวียดนามแล้วก็การเสียสละเพื่อพุทธศาสนาอย่างนี้อย่างที่ท่านผู้แทนเวียดเจ็ดแอร์ได้กล่าวถึงว่าท่านกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ได้ปรารภอย่างนั้นเนี่ยความเจริญเติบโตของพุทธศาสนาในเวียดนามโดยนโยบายโดยวิถีชีวิตเราจะเห็นว่ามีมากมายจนทำให้คณะสงฆ์เวียดนามในปัจจุบันโดยการอุปถัมภ์ของชาวพุทธในเวียดนามในปัจจุบันเนี่ยมีมหาวิทยาลัยสงฆ์ถึง4แห่งแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะจัดงานวิสาขบูชาโลกตามมติสหประชาชาติเป็นครั้งที่3ในเดือนในวันที่12ถึง14พฤษภาคมพุทธศักราช2562ที่จะมาถึงนี้ที่เมืองฮานามเพราะนั้นในนามของชาวพุทธไทยในนามคณะสงฆ์ไทยในนามผู้แทนของพระคุณหลวงพ่อคณะสงฆ์อนามนิกายก็อยากจะกล่าวถึงวัฒนธรรมด้านพุทธศาสนาในเวียดนามที่มีความเจริญเติบโตสามารถที่จะเป็นผู้รับรองพวกเรานะครับโดยชาวพุทธโดยรัฐบาลโดยคณะสงฆ์แล้วก็ยังสามารถที่จะจัดกิจกรรมร่วมกับประเทศไทยนอกจากกิจกรรมที่เรามาครั้งนี้แล้วเนี่ยยังทำกิจกรรมวิสาขบูชาโลกได้อีกด้วยก็ขออนุโมทนาพร้อมกับการอุปถัมภ์หรือเป็นทายกทายิกาสำหรับพระพุทธศาสนาในโลกที่จะเจริญเพื่อให้มีสันติสุขในโลกและในความสัมพันธ์ทั้งสองประเทศและโลกพุทธศาสนาสืบไปขออนุโมทนาพระพุทธเจ้านี่สอนพุทธบริษัท ให้สืบเนื่องกันมาแล้วก็ทำให้พุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองมาตราบเท่าถึงปัจจุบันนี้เพราะท่านทั้งหลายพุทธบริษัททั้งหลายในอดีตได้มาพิสูจน์คำสอนของพระองค์ด้วยการมาปฏิบัติธรรมตามหลักของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานดังนั้นจึงขอให้ทุกท่านได้เข้าใจถึงการมาปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้เป็นวิธีการอย่างนี้ของทางพุทธศาสนาไม่ใช่มาเพื่อสร้างให้ท่านทั้งหลายนั่นกลายเป็นคนเกียจคร้านปฏิเสธการทำงานโดยทุกประการแต่เป็นการตระแวงหาความสงบสุขหรือสงบเย็นอันเป็นหลักสำคัญของชีวิตสุดท้ายนี้หลวงพ่อก็ขอให้ทุกท่านได้ตั้งจิตตั้งใจเอาใจใส่ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเพื่อเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขเพื่อเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันด้วยเพื่อเป็นที่พึ่งในยามคับขันอันจะบังเกิดขึ้นแก่ตนเองในอนาคตภายภาคหน้า
นั่นคืออาสันะมรณะยามเมื่อวาระจิตสุดท้ายก่อนที่จะดับจากโลกนี้เราก็มีสติกำหนดรู้ความจริงของรูปนามพร้อมที่จะสลัดตัดมันทิ้งไปสู่แดนสุขาวรีกล่าวคือพระนิพพานขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามี